สวัสดีครับกรณีที่นะครับฟอนต์ตรงนี้นะครับมันเลยกรอบออกมานะครับจับวางคาเฟ่เอเปคพาเนลนะครับวิธีแก้ไขนะครับไม่ยากนะครับก็คือเรามาที่เดสก์ท็อปนะครับคลิกขวาแล้วดิสเพลย์นะครับ Windows 10นะครับตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็น125อย่างเงี้ยมันจะเลยขอบมาเห็นไหมครับให้ปรับตรงนี้เป็น100%นะครับแล้วก็กด Sign Out ทีหนึ่งพอดีผมเป็น100%อยู่แล้วนะครับก็คือกดตรงเนี้ยปรับตรงนี้แล้วก็กด Sign Out ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ Sign In เข้าไปใหม่นะครับภาพมันก็จะฟอนต์มันก็จะกลับมาสภาพปกตินะครับคุยง่ายๆปรับเป็น100%แล้วก็ Sign Out นะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ